สวัสดีครับซีลรีวิวชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับคนที่มี iPad นะครับหรือว่า iPhone 2เครื่องนะครับและเมื่อมีคนโทรเข้ามานะครับผมปรากฏว่าดังพร้อมกัน2เครื่องนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับผมแล้วก็มาดูสาเหตุกันนะครับผมว่าเกิดจากอะไรนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ใช้ iPhone หรือว่า iPad นะครับโดยใช้ Apple ID เดียเดียวกันนะครับแล้วเวลามีคนติดต่อเข้ามานะครับผมปรากฏว่า เกิดดังทั้งสองเครื่องพร้อมกันนะครับนอนอื่นนะครับผมต้องบอกนะครับผมว่ามันเป็นฟังก์ชัน Continuity นะครับของระบบ iOS นะครับผมเพื่อความสะดวกนะครับในกรณีที่เราเอาเครื่องนะครับไปวางทิ้งไว้แล้วไม่สะดวกรับนะครับระบบนะครับผม เขาก็จะเปลี่ยนเครื่องนะครับให้เราสามารถรับเครื่องอื่นที่อยู่ใกล้ตัวได้นะครับผมเช่นนะครับผมหากเรานั่งเล่นเกมใน iPhone นะครับแล้วหากอยู่ในสัญญาณ Wi-Fi เดียวกันนะครับมันก็จะดังพร้อมกันได้เลยนะครับไม่ว่าในเครื่องนั้นจะมีซิมหรือไม่มีนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมแค่เพียงคุณใช้ Apple ID เดียวกันนะครับผมและหากใครนะครับผมไม่ต้องการใช้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการ ปิดคำสั่งตรงนี้กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดโทรเข้าไปดูนะครับผมว่าเวลามันดัง2เครื่องเนี่ยมันดังยังไงนะครับอ่ะจะดังแบบนี้นะครับผมโดยเครื่องด้านซ้ายนะครับผมจะเป็นเครื่องหลักนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องรองนะครับก็จะดังเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับผมทําไมเครื่องถึงดังแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เครื่องหลักกันก่อนนะครับเครื่องนี้นะครับกดเข้าไปนะครับผมอ่ะกดไปที่ Apple ID นะครับผม ตอนนี้ก็เป็นอีเมลแบบนี้นะครับผมส่วนเครื่องนี้นะครับเข้าไปดูที่การตั้งค่านะครับไปดูที่ apple id นะครับผมเครื่องลองนะครับไม่มีซิมการ์ดนะครับผมเครื่องนี้ไม่มีซิมการ์ดนะแต่ว่าล็อกอินด้วย apple id เดียวกันทั้ง2เครื่องนะครับผมจึงเป็นสาเหตุให้เวลามีคนโทรเข้ามาที่เครื่องหลักนะครับผมเครื่องรองเนี่ยเขาก็จะดังด้วยนะครับในกรณีที่อยู่ใกล้กันนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขนะครับผมให้ดังแค่เครื่องหลักแค่เครื่องเดียวนะครับผม อันดับแรกนะครับผมให้ไปที่การตั้งค่านะครับอ่าแล้วก็ไปที่คำว่าเซลลูลา r นะครับไปที่คำว่าโทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่นนะครับอ่า ตรงนี้นะครับผมตรงที่เขียนคําว่าอนุญาตสายโทรบนอุปกรณ์อื่นนะครับผมตอนนี้มันเปิดอยู่นะครับเวลาใครโทรเข้ามานะครับที่เครื่องหลักนะครับผมเครื่องรองเนี่ยก็จะดังด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เป็นชื่อ iPhone ที่เราได้เปิดอนุญาตไว้นะครับผมดังนั้นนะครับเราก็มาสไลด์ปิดปึ๊บนะครับผมแค่นี้นะครับเครื่องนี้ก็จะไม่ดังแล้วนะครับผมอ่เดี๋ยวมาดูนะครับ อ่ะแค่นี้เองนะครับผมเครื่องลองก็ไม่ดังแล้วนะครับก็จะดังเฉพาะเครื่องหลักนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่มี iPhone 2เครื่องหรือว่า iPad 2เครื่องนะครับผมก็อาจจะเจอกับปัญหาประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ลองแก้ไขกันประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่มีคาถามเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดกดดีนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่องเซลล์รีวิวชาแนลนะครับ ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ